ังสือเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ได้เปลี่ยนฐานะของผู้เขียนก็คือ J.K. Rowling จากคนที่มีชีวิตครอบครัวล้มเหลวอย่างเลวร้ายต้องหย่าขาดกับสามีเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวคือเลี้ยงดูลูกคนเดียวเคยถึงขนาดต้องพึ่งพาเงินสงเคราะห์จากรัฐบาลอังกฤษเพื่ออย่างชีพสุดท้ายกลายเป็นมหาเศรษฐีมีเงินมากกว่า 2,000 ล้านบาทเป็นผู้หญิงที่รวยเป็นอันดับที่12ของประเทศอังกฤษเป็นคนดังและทรงอิทธิพลติดอันดับโลกแต่ถ้าย้อนหลังไปศึกษาจะรู้ว่า J.K. Rowling ไม่ได้เริ่มต้นเขียนเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์บนโต๊ะทำงานหรูหราในคฤหาสน์ใหญ่โตแต่เธอนั่งเขียนนิยายบันลือโลกเรื่องนี้โดยไปอาศัยนั่งเขียนตามร้านกาแฟแล้วก็พิมพ์ต้นฉบับด้วยเครื่องพิมพ์ดีดเก่าๆเรียกได้ว่าเธอสร้างตัวมาจากความไม่พร้อมสตีฟจ็อบผู้ให้กำเนิด Apple และโทรศัพท์มือถือ iPhoneเป็นเด็กที่พ่อแม่ต้องยกเขาให้คนอื่นรับไปเลี้ยงต้องเลิกเรียนมหาวิทยาลัยกลางคันก่อนจะเป็นคนที่โลกรู้จักก็ไม่ได้เริ่มต้นมาจากความพร้อมอับราฮัมลินคอนประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาที่โลกจดจำมาจากครอบครัวชาวนาที่แสนจะยากจนเติบโตมาในกระท่อมอันคับแคบครอบครัวต้องอพยพโยกย้ายที่ทำกินเพราะความยากจนข้นแค้นแน่นอนว่าโอกาสทางการศึกษาก็ต้องแย่ไปตามฐานะนับรวมๆกันแล้วทั้งชีวิตของเขาได้ไปโรงเรียนประมาณปีเดียวเท่านั้นหนังสือที่ได้อ่านเป็นชิ้นเป็นอันก็คือคัมภีร์ไบเบิลแต่ความรักในการอ่านแค่ขอให้รู้ว่าที่ไหนมีหนังสือให้อ่านจะเดินเท้าไกลแค่ไหนก็เดินไปขอยืมเข้ามาอ่านจนได้สุดท้ายเป็นไงประธานาธิบดีที่คนอเมริกาไม่ลืมคนนี้ได้รับการยกย่องจากปราชญ์ทางภาษาว่าเป็นผู้มีวาทศิลป์มีสุนทรพจน์ที่คมคายจับจิตจับใจซึ่งสุนทรพจน์เหล่านั้นก็ไม่ได้เขียนขึ้นจากปากการาคาแพงแต่เขียนด้วยปากกาธรรมดาที่ยืมเพื่อนมาเขียนได้ซ้ำไปถ้าไปไล่พลิกประวัติคนที่ประสบความสำเร็จในระดับโลกดูเกินกว่าครึ่งของคนพวกนี้ไม่ได้ก้าวสู่ความสำเร็จในขณะที่ชีวิตมีความพร้อมเลยมีคนไม่น้อยที่ปล่อยให้คำว่าไม่พร้อมปิดประตูแห่งความสำเร็จคนที่ไม่ประสบความสำเร็จจะมีสารพัดเหตุแต่ส่วนใหญ่ๆก็คือไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนถ้าไปถามคนเหล่านี้ว่าอยากประสบความสำเร็จเรื่องอะไรบางคนยังนึกไม่ออกบอกตัวเองไม่ได้ดีซ้ำไปแล้วคนพวกนี้ก็จึงมักจะทำหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันเห็นใครทำอะไรสำเร็จก็ทำไปตามกระแสพอเจอทางที่ทำเหมือนว่าจะตันก็หันหลังกลับบางคนก็มีแต่ความคิดแต่ไม่เคยลงมือทำที่สำคัญที่สุดก็คือชอบพูดคำว่าไม่พร้อมยังไม่มีไอ้นั่นยังขาดไอ้นี่แต่แท้ที่จริงแล้วที่ขาดแน่ๆก็คือขาดการลงมือทำถ้าไม่ลงมือทำมีพรุ่งนี้ก็เหมือนไม่มี